นี่ละจ้าเห็นบ่กำลังมียอดยอดแล้วก็แตกเรื่อยๆอยู่จ้านั่นยอดใหญ่อยู่นี่ยอดใหญ่เนี่ยจังสิยอดน้อยนี่นะจ้าแล้วก็แตกของเราจังสิล่ะก็เป็นการบำรุงนะจ้าบำรุงเอใส่ไข่แบบนี้เลยเอบ่รู้ว่าพื้นเฮ็ดจังได๋เนาะแต่ว่าของเอเฮ็ดแบบนี้แล้วนี่ก็ยอดยอดเรางามแล้วจ้าซุ้มนี่ยอดเพิ่นงามแล้วแต่ว่าเฮาบ่ทันได้เอาเราลงข้างล่างเนาะเพราะฉะนั้นก็คือต้องบำรุงเพิ่นไว้ก่อนเพราะว่าอากาศมันยังหนาวอยู่เนาะจ้านี่ละต้นบักกูดบ้านเอเนาะนี่ละแล้วก็ใส่น้ำเนี่ยน้ำที่ผสมไว้แล้วเนาะจ้าผสมน้ำเชื่อจุลินทรีย์เฮาน่ะเนาะอันนี้คือพร้อมใส่แล้วจ้าพร้อมใส่เลยส่วนอันนี้ต้องผสมก่อนนะจ๊ะเพราะเข้มข้นแห้งนะจ๊ะต้องผสมก่อนเนาะนี่แนะนําให้แนะนําเอแนะนําให้ใส่น้ําก๊อกแต่ว่าต้องเอาน้ํามะกอกใส่ขวดไว้ก่อนเนาะจ๊ะจักสิหามือพุ่นล่ะเพราะว่าให้คลอรีนมันตกตะกอนก่อนเนาะเพราะว่าเฮาสิเอาจากก๊อกมาใส่เลยมันสิบ่แดงไว้เนาะจ๊ะแล้วต้นใหม่ก็บ่มาคลอรีนปานใดเนาะจ๊ะเนาะก็คือแนะนําว่าให้ตักมาใส่อันขวดไว้ก่อนหรือว่าใส่ภาชนะไว้ก่อนเนาะจ้ะก่อนที่สิเอามาผสมหรือใส่ต้นใหม่เนาะบางเทื่อช่วงนี้อากาศมันหนาวเนาะแล้วต้นใหม่เขาจะมักน้ําที่อยู่ในอุณหภูมิห้องเนาะจ้ะบ่แม่นน้ําที่ออกจากก๊อกมาเย็นๆเนาะจ้ะเนาะอยู่เดนมาร์กมื้อนี้ก็ประมาณ 4-5 องศานึงยังหนาวอยู่เนาะจ้ะเนาะเพราะว่าทั้งฝนตกอากาศก็เปลี่ยนแปลงเนาะเพราะฉะนั้นต้นใหม่อ่ะก็คือนี่ล่ะต้องเบิ่งนิดนึงคือถ้าถามเอเอแนะนําให้กอกใส่ขวดตั้งไว้ในห้องให้เป็นอุณหภูมิห้องก่อนเนาะจ้ะก่อนที่สิเอาไปหดต้นใหม่เนาะเข็ดบ่หลับจ้ะแบ่งปันกันเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้เอสิมาเอาไข่ใส่ต้นบักกูดเนาะจ้ะต้นบักกูดอยู่บนบ้านมี2ต้นเนาะเดี๋ยวเอสิเอาไข่น่ะใส่ต้นละ2หน่วยทุบลงไปเลยจ้าแล้วก็ขยำเปลือกเนาะจ้าเดี๋ยวสิพาเฮ็ดเนาะเดี๋ยวสิพาเฮ็ดมาเบิ่งอันนี้ก่อนที่เอเฮ็ดไว้มื้อนี้ขึ้นมาเขย่ามาเบิ่งกันสีงามแล้วเนาะจ้าสีงามแล้วสีงามแล้วที่ขยายไว้แต่อาทิตย์ที่แล้วเนาะจ้า2-3 มื้อเอก็ขึ้นมาเขย่าเทื่อนึงบ่มีเวลาปานใดเนาะช่วงนี้ทั้งเฮ็ดงานทั้งเรียนสีแดงเข้มข้นจ้าปุ๋ยจุลินทรีย์นะจ้าปุ๋ยจุลินทรีย์ของเฮานี่พร้อมใส่แดงงามคักจ้าแดงงามเข้มข้นมากแล้วจ้ะสีเป็นไงเพราะว่ามุมนี้มันจะมีแดดเนาะจ้ะอีกทางอื่นมันสิบ่มีแดดเนาะในสันบนของบ้านนะจ้ะตัวนี้เอใส่ผสมให้นิดเดียวเพราะว่าพร้อมใส่เลยจ้ะอันนี้คือใส่แบบหยอดไปนิดนึงกะว่าทาสีให้น้ำต้นใหม่ก็เอาอันนี้ใส่เลยจ้ะแล้วค่อยไปกอกมาใหม่เนาะจ้ะเพราะว่าน้ำเอส่วนใหม่จะกอกจากกอกไว้เนาะกอกจากกอกไว้เพราะว่าเอบ่มีถังเก็บน้ำฝนกอกจากกอกตั้งไว้จักสิหามือจังใส่นะจ๊ะเพราะว่ามันก็สิมีอันเค้าอย่างอันคอลีนเนาะกับบ้านเฮาคอลีนนี่อันนี้คือใส่ได้เลยเพราะเอผสมจากตัวน้ำเชื่อมาใส่น้ำนิดเดียวคือตัวนี้ไม่ต้องผสมอีกก็คือใส่กับต้นใหม่ได้เลยแต่ตัวนี้ต้องผสมก่อนนะจ๊ะเพราะมันเข้มข้นเกินไปเนาะเข้มข้นเกินไปเนี่ยเห็นป่ะนอนกลนอันเนี้ยเจือจางแล้วนะจ๊ะใส่ได้เลยจ้ะอันกุ้มนี่ใส่ได้เลยกุ้มนี่เอเฮ็ดไว้ใส่ได้เลยส่วนซุ้มนี่อันต้องผสมอีกนะจ๊ะเพราะว่าเราเข้มข้นอันนี้คือจะขยายไม่ได้อีกนะจ๊ะขยายไม่ได้อีกเนาะ
ตัวนี้สำหรับคนที่มีน้ำเชื่อแล้วนะจ๊ะขยายบ่อย่างนะจ๊ะเนาะบ่ต้องเฮ็ดใหม่บ่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ขยายเอาจากหัวเชื่อเลยแป๊บเดียวจ้ะ 2-3 มือก็เป็นเพราะว่าถ้ามีแดดเนาะแต่ถ้าบ่มีแดดก็หลายมืออีกนะจ๊ะเฮาเองบ่มีแดดเด้อยู่เดนมาร์กมื้อนี้ก็ฝนตกนี่ล่ะจ้ะบัดนี้เอสิพามาเฮ็ดไข่ใส่ต้นบักกูดเนาะสวัสดีจ้าสิพามาเฮ็ดนี่เนาะไข่สดเนาะจ้าไข่ที่ได้มาจากเฮาซื้อมานี่ล่ะแต่เอามาวางไว้ในอุณหภูมิธรรมดาก่อนบ่ได้เอาออกจากตู้เย็นเนาะจ้าเอสิมาเฮ็ดเป็นการเขาเอิ้นว่าหยังเป็นการเร่งต้นบักกูดให้งามเนาะจ้าบัดนี้เอสิมาไข่เนี่ยลงโดยที่บ่มีส่วนผสมหยังเลยขุดลงไปจักน้อยเนาะจ้าบ่ต้องเอาไก่ต้นคักบ่ต้องเอาไก่ต้นบักกูดคักเนาะขุดลงไปจักน้อยแล้วก็เตาะไข่ลงเลยเตาะไข่ลงแล้วก็ขยำเปลือกนะจ้ะขยำเปลือกลงแล้วก็ดินกบเลยนะจ้ะเอสิเฮ็ด2หน่วยนะจ้ะ2หน่วยเพราะว่าไก่หน้าฮ้อนแล้วไก่หน้าฮ้อนแล้วเขาสิได้บำรุงต้นใหม่เฮาต้นบักกูดเฮาไปในโตเนาะย้ำเปลือกลงไปเลยแล้วก็กบนะจ๊ะต้นที่2เนาะนี่จ้ะใครนี่ต้นที่2เนาะอันนี้บังบ่จ้ะต้นนี้บังก็ขยำเปลือกทิ้งลงไปเลยจ้ะแล้วก็กบดินนะจ้ะกบดินจะเฮ็ดอีกมุมหนึ่งนะใส่ไป2หน่วยเลยแต่ว่าคนละมุมนะจ้ะเป็นการเร่งแล้วจ้ะเร่งเร่งต้นกูแล้วบัดนี้พอดีข้างล่างอ่ะป้าเอมีต้นดอกไม้เนาะต้นเฟื่องฟ้าจะเฮ็ดคือกันเดี๋ยวจะเอาไข่ไปคือกันนะจ๊ะนี่ไข่เอใส่ไปต้นละ2หน่วยต้นนี้2หน่วยต้นนี้2หน่วยมันก็จะเป็นการเฮ็ดให้ต้นไม้เฮามีวิตามินมีบำรุงได้ตลอดแบบว่าบางเทื่อเอบ่ได้ขึ้นมาเบิ่งได้ต้นใหม่โดนๆเอขึ้นมาเทื่อนึงแต่ว่าน้ำอ่ะตัวนี้เอพร้อมเอจะใส่ได้เลยเนาะตัวนี้เอจะใส่ได้เลยเอก็มื้อนี้เอขึ้นมาแล้วเอก็จะใส่น้ำให้เพิ่นไปเลยนะจ๊ะแต่ว่าบ่ได้ใส่หลายเนาะเพราะว่าอากาศมันเย็นเนาะจ๊ะใส่ไปนิดเดียวใส่เหงาไปนิดเดียวบ่ได้ใส่ทางที่เอเอาไข่ใส่เด้ใครใส่ทางนี้ก็ทางนี้หรือถ้านั่นก็ใส่ตรงอันจานร่องก็ได้จ้าเพิ่นก็ดูดน้ำขึ้นมาคือเก่าอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเนาะจ้าที่เอเฮ็ดแบบนี้แหละเอบ่รู้ว่าผู้ใดผู้อื่นเฮ็ดแบบใดเนาะแต่ว่าเราก็งามนี่ใบอ่อนแล้วก็แตกนี่ใบอ่อนหยอดอ่อนเนี่ยจังเสียหยอดอ่อนกำลังออก
ำกำลังงามจ้ะแต่ว่ากินแห้งนิดนึงแต่ว่าก็คือว่ามีคนอยู่สั่นนี่นะจ้ะก็บ่เป็นหยังเนาะนี่ล่ะจ้ะขอบคุณที่เขามารับชมติดตามเนาะจ้ะถามมีคําถามหยังก็คอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวเอจะกลับมาตอบเนาะขอบคุณที่เขามารับชมจ้าสวัสดีจ้า